สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุตรเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวของยักษ์ในเรื่องรามเกียรตินะฮะก็เป็นยักษ์ที่เอาไปโยงกับอาถรรพ์ว่าเอากินรีสูงกันไปก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะฮะคือก็โยงกันไปเรื่อยแหละฮะผมก็จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับวิรุณจำบังว่ายักษ์ตัวนี้เนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะฮะด้วยเหตุการณ์นี้เกิดหลังจากที่ทศกัณฐ์เสียกุมภกัณฑ์อินทรชิตและโดนทำลายพิธีเบิกอุโมงค์ไปแล้วหลังจากที่พี่ทศพานางมนโทกลับมาที่กรุงลงกาก็แค้นพี่เพกน้องทรยศยิ่งนักที่แฮกแมปทำให้พ่ายแพ้ทุกครั้งนะฮะพี่แกเนี่ยก็คิดมากจนถึงรุ่งเช้าก็คิดถึงเพื่อนรักมีชื่อว่าสัทธาศูนย์เจ้ากรุงอัสดงและวิรุณจำบังผู้เป็นหลานโดยเป็นลูกของพญาทูตที่ถูกพระรามสังหารว่าแล้วก็สั่งให้นนทจิตถือสารไปขอความช่วยเหลือจากสัทธาศูนย์ส่วนนนทภัยรีเนี่ยก็ไปเชิญวิรุณจำบังซึ่งสัทธาศูนย์เนี่ยก็นับเป็นเพื่อนตายของทศกัณฐ์เมื่อทราบความเนี่ยก็แค้นแทนเพื่อนยิ่งนักลุกจากบัลลังก์กระทืบเท้าด่าว่าไอ้แมลงวันพวกนั้นจะแน่สักแค่ไหนเชียวแค่นาทีเดียวเนี่ยข้าก็จัดการได้แล้วเดดแฟกมาแล้วฮะปากเปรี้ยวนี่มักตายก่อนนะฮะแล้วก็บอกทูตของทศกัณฐ์ว่าตกลงเราจะไปอย่างกรุงลงกาเดี๋ยวนี้แหละแล้วก็เกณฑ์ไพร่ผลยักษ์ทั้งช้างตระกูลฉัตรทันและรถสื่อหุ้มทองแดงเตรียมด้วยเสือสิงไกรสอนราชสีบรรดาสารถีเนี่ยก็ถือเกาทันไปด้วยพร้อมสัพพาวุธครบมือแบบจัดเต็มนะฮะสัทธาศูนย์เนี่ยก็ไปแบบเต็มยศใส่ชุดทองเขียวใส่สร้อยบุษราคำมีทองเครื่องประดับเต็มตัวถือคาถาเพชรรัตน์และธนูสง่างามราวกับท้าวเวสสุวรรณส่วนทางด้านวิรุณจำบังเมื่อได้อ่านจดหมายจากทศกัณฐ์เนี่ยก็เดือดดันเช่นกันครับซึ่งพระรามเนี่ยฆ่าพ่อของเขาด้วยจึงตกลงไปช่วยทศกัณฐ์รบและสั่งจัดทัพเต็มไปด้วยม้าสินทบโดยเลือกมาแต่ม้าสินทบชั้นดีเมื่อวิรุณจำบังอาบน้ำเสร็จแล้วประดับเสื้อด้วยทัพทิมใส่แหวนครบ10นิ้วเป็นตลอดนะฮะพร้อมยกทัพไปยังกรุงลงกาเมื่อทั้งสองมาจ้าเอกันก็บอกจ้าเอท่านผู้เฉลิมไม่ใช่นะฮะวิรุณจำบังก็ไหว้อัญชลีสัทธาศูนย์สัทธาศูนย์ก็ยินดียิ่งนักที่ได้เจอหลานของเพื่อนทศกัณฐ์ที่ออกมาต้อนรับก็ยินดีมากจูงเพื่อนขึ้นไปนั่งที่เดียวใต้ต้นฉัตรสุรการและมีหลานนั่งอยู่ใกล้ๆซึ่งยักษ์ทั้ง3จึงได้ปรึกษาหารือของกองทัพวานรของพระรามที่สำคัญเนี่ยมีไอ้พี่เพกแฮกแมปอยู่ด้วยนะฮะวิรุณจำบังได้ยินก็เลยคิดแผนการรบที่จะไม่ให้พลาดแบบคนอื่นจึงคิดแผนกำบังกายล่องหนจากนั้นจะถือหอกไปลอบฆ่ากองทัพพระรามให้หมดสิ้นซึ่งทศกัณฐ์ได้ยินเนี่ยก็ดีใจครับให้นางวิเศษเลี้ยงอาหารกินเป็ดห่านแล้วก็ควายปิ้งกระทิงหันช้างพล่าช้างแกงช้างทอดมันกินแกล้มกับเหล้ากันด้วยนะฮะก็มีนางบำเรอร้องรำทำเพลงจัดเป็นปาร์ตี้ก่อนออกครบพอข้ามเนี่ยก็แยกย้ายไปนอนครับพอรุ่งเช้าเนี่ยพระรามก็ถามพี่เพกว่าวันนี้เนี่ยจะเจออะไรบ้างพี่เพกก็เลยเชฟโปรแฮกแมปบอกว่าศัตรูคราวนี้เนี่ยจะเป็นสัทธาศูนย์ซึ่งมีบัฟจากพระพรหมสามารถร้องขออาวุธในสวรรค์ได้เมื่อสั่งขออาวุธเทวดาทั้ง6ชั้นฟ้าก็จะโยนอาวุธลงมาตามที่ขอส่วนวิรุณจำบางเนี่ยสามารถพรางกายล่องหนได้แถมยังทำให้ม้าเนี่ยหายตัวได้ด้วยซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็เป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์มากท่านควรระวังให้มากพี่เพกก็เลยบอกหนุมานว่าต้องไม่ให้สัทธาศูนย์เข้ามาเพราะว่าเป็นตัวอันตรายมากหนุมานก็เลยบอกว่าวางใจได้เลยเดี๋ยวข้าจะไปจิกอาวุธที่เทวดาโปรยมาและขอองคตกับกองทัพ500นายไปด้วยหนุมานก็เลยให้องคตเสนาวานร500ที่มีสกิลดำดินและห่อได้ล่วงหน้าไปก่อนโดยให้พรรคพวกเนี่ยไปซ่อนในกลีบเมฆคอยดูสัทธาศูนย์ไร่พระเวทเพื่อเรียกอาวุธจากเทวดามาใช้พอถึงเวลานั้นก็ค่อยไปจิกอาวุธมาครับเมื่อทุกคนไปซ่อนตามแผนแล้วหนุมานก็แปลงร่างเป็นลิงป่าโผล่กิ่งไม้รอกองทัพสัทธาศูนย์มาถึงพอถึงตอนเช้าเมื่อสัทธาศูนย์เดินทัพก็มีตัวพันหรือเก้งเผือกตัวผู้ตัวหนึ่งเดินผ่านเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยล้างไม่ดีแล้วถ้าไม่สัทธาศูนย์เนี่ยไม่กล้าเคลื่อนทัพหนุมานในร่างลิงก็เลยถามว่าพวกท่านจะไปไหนกันสัทธาศูนย์ก็เลยบอกว่าเราจะไปรบกับมนุษย์ชื่อรามและลักเอ๊ะแล้วมึงมาเสือกอะไรล่ะถึงได้มาถามด้วยไม่เกรงฤทธิ์ของข้าหนุมานก็เลยตอบว่าข้าแค่อยากรู้นะเพราะว่าพระรามเนี่ยสู้ยากมากเลยบรรดาญาติมิตรของทศกัณฐ์ที่วอนนาบีอวดเก่งเนี่ยก็ตายมาแล้วเยอะท่านเก่งนักหรือไงถึงกล้าจะสู้กับพระรามสัทธาศูนย์ก็เลยอวดว่าข้าสามารถเรียกอาวุธจากเทวดาได้เจ้าไม่รู้เหรอหนุมานเห็นว่าเข้าแผนครับก็เลยโยอยู่ว่าไหนทําให้ดูเป็นขวัญตาหน่อยซิข้าอยากดูเมื่อสัทธาศูนย์โดนยั่วก็บอกได้ข้าจัดให้แล้วก็ไล่พระเวทเรียกอาวุธจากเทวดาเหล่าเทวดาจำต้องคว้างอาวุธลงมาครับเหล่าวานรในกลีบเมฆเนี่ยก็เลยทำตามแผนยิกอาวุธจากเทวดาที่โยนลงมาถ้าไม่อาวุธของเทวดาเนี่ยหล่นมาไม่ถึงพื้นเมื่อหนุมานเห็นตามแผนก็เลยเยาะเย้ยว่ากิ้วกิ้วไหนล่ะที่ท่านบอกว่าเรียกอาวุธได้โมนิวาแค่นี้เนี่ยข้าก็ทำได้จงดูซะลิงปาหนุมานจึงไล่พระเวทและให้สัญญาณส่งอาวุธลงมาเมื่อองคตกับวานร500ได้ยินจึงโยนอาวุธของเทวดาจากกลีบเม
มฆใส่หัวพวกยักษ์ตายกันว่อนไปหมดครับหนุมานก็เลยเยาะเย้ยว่าไงล่ะไหนว่าเก่งไงทางที่ดีท่านยกทัพกลับพระนครดีกว่านะถ้าเราไม่เมตตาแล้วก็ท่านเสร็จข้าไปนั้นแล้วเมื่อศรัทธาศูนย์โดนยามเนี่ยก็โกรธสิครับแล้วก็ด่าว่าไอเดรฉานกล้าดียังไงมึงเป็นใครใครใช้ให้มาถึงได้กล้าหมิ่นข้าถึงเพียงนี้ถึงพวกเทวดาจะไม่ให้อาวุธข้าแค่2พี่น้องรามกับลักอะไรนั่นข้าไม่เคยกลัวเลยแม้แต่น้อยถ้าไม่ได้ฆ่าไอ้2คนนั่นข้าไม่กลับแน่นอนหนุมานจึงร้องตอบว่าเฮ้ยๆอย่าเกานะตัวข้าเนี่ยชื่อหนุมานชันสมอนนะแม้แต่ศาสเดชะ 2,000 กรข้าก็ฆ่าตัดหัวเสียประจันมาแล้วเจ้ามีแค่2มือคิดเลยว่าจะสู้ข้าได้แล้วก็แปลงกายใหญ่เท่าพรหมร่างสีพักแบดกรเตะสัทธาสูรลงพื้นทำให้สัทธาสูรเนี่ยโกรธมากแล้วก็สั่งสมุนว่าจับไอ้ลิงเผือกตัวนี้ให้ได้พวกยักษ์เนี่ยก็พากันล้อมหนุมานไว้แต่ก็โดนบรรดาองค์คตเสนาวานรมาช่วยกันสู้เอากระบี่จ้วงแทงบ้างตีบ้างทำให้ฝ่ายยักษ์เนี่ยเสียเปรียบหนักเลยเมื่อสัทธาสูรยิงสอนเนี่ยก็โดนหนุมานหักทิ้งแล้วก็ชี้หน้าด่าว่าวันนี้แกตายแน่และในที่สุดหนุมานก็ใช้มือซ้ายฉวยกระบองมาและหักลงจากนั้นก็จับสัทธาสูรฟาดลงพื้นแล้วก็ใช้ตีตัดเอาเสียนของสัทธาสูรไปถวายพระรามจนได้พระรามก็สรรเสริญองค์คตหนุมานว่าเก่งมากเก่งมากในจักรวาลนี้เนี่ยไม่มีใครเก่งเสมือนพวกเจ้าอีกแล้วลูกจีเอ็มก็แบบนี้นะฮะขณะเดียวกันเนี่ยก็มีทหารส่วนหนึ่งของสัทธาสูรหนีตายหัวซุกหัวสนไปแจ้งวิรุณจำบังว่าสัทธาสูรเนี่ยตายแล้ววิรุณจำบังได้ยินเนี่ยก็โกรธมากใจเนี่ยก็เหมือนโดนฟ้าผ่าเลยกัดฟันกรอดกรอดน้อยแน่เจ้าพวกลิงกังมันน่าแค้นใจนักว่าแล้วพี่แกเนี่ยก็รีบยกกองทัพไปสู้กับพระรามโดยทัพม้าสินทบของวิรุณจำบังมาเรากับคลื่นในมหาสมุทรเมื่อมาถึงเนี่ยก็ไล่ฆ่าพวกวานรด้วยปืนไฟธนูโตมอนง้าวเหลาและแหลนจนกองทัพลิงเนี่ยแตกพ่ายระเนระนาดนินเอกนินขันสุรเสนปิงคลานำกองทัพออกมาต่อสู้กับพวกยักษ์จนแตกร่นไม่เป็นขบวนเลยทีเดียววิรุณจำบังจึงไร้เวทหายตัวไปพร้อมกับม้านินและพาหูเป็นม้าที่มีตัวดำปากสีแดงบ้างเนี่ยก็บอกว่าเป็นม้าตัวขาวหัวดำวิรุณจำบังที่ล่องหนเนี่ยจึงเข้าไปฟันไล่กองทัพวานรแหวกออกไปโถมแทงซ้ายขวาจนทับกันจนทับแตกไปถึงรถสึกของพระรามฝ่ายพระรามเนี่ยก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นแม่ทัพฝั่งนั้นเลยได้ยินแต่เสียงฉับๆแล้วก็ฝีเท้าม้าพี่เพ่ก็เลยแฮกแมปดูแล้วก็บอกว่าวิรุณจำบังก็เป็นตัวลวงที่ใช้สกิลล่องหนได้คล้ายๆคิวเลนนะฮะแล้วก็กำลังมุ่งหน้ามาทางนี้และบอกให้พระรามใช้สอนพรหมมาศยิงไปใส่ม้าของวิรุณจำบังเกิดเป็นสอนเกินกันน้ำไม่ท้วนทำให้พวกยักษ์เนี่ยตายเกิดเลยก็เป็นใบชูพวกทหารวานรไปด้วยเมื่อม้านิลภาหูตายแล้ววิรุณจำบังเนี่ยก็เสียใจมากเพราะเสียม้าเนี่ยก็เสมือนเสียชีวิตจึงคิดจะหนีไปและเปลื้องผ้าโพกเนี่ยมาทำภาพยนตร์กลายเป็นวิรุณจำบังตัวปลอมขี่ม้าถือหอกไล่แทงส่วนตัวจริงเนี่ยก็ไร้เวททำให้ฝ่ามืดจากนั้นก็หอบไปยังเขาอังกาดที่อินทรชิตเคยชุบสอนนาคบาเขาได้เห็นวานรเนี่ยกำลังหาผลไม้เข้าถ้ำทีแรกวิรุณจำบังเนี่ยก็นึกว่าเป็นที่อยู่ของฤาษีจึงคิดจะไปขอพึ่งบารมีเขาจึงพรางตัวตามพวกลิงเข้าไปแต่เมื่อเข้าไปในถ้ำกลับพบว่าเป็นนางฟ้าชื่อว่านางวรรณรินทร์วิรุณจำบังก็เลยกลับล่างกล่าวอ้อนวอนขอหลบในถ้ำพร้อมอธิบายว่าข้าเนี่ยหนีสอนพระรามมาขอแม่นางให้ข้าหลบได้หรือไม่เมื่อนางวารินเห็นขุนมาเนี่ยก็สงสารครับแต่อีกใจเนี่ยก็กลัวและเกรงว่าไม่เหมาะสมที่สตรีเนี่ยจะมาอยู่กับบุรุษ2ต่อ2นะฮะและต่อให้ท่านหลบในถ้ำก็คงไม่พ้นสอนพระรามหรอกนะเดี๋ยวท่านจะพาเราตายไปด้วยวิรุณจำบังก็เลยขอร้องต่อฮะงั้นช่วยแนะนำข้าหน่อยเถอะเราควรไปหลบที่ไหนดีถ้าช่วยแล้วก็เราจะไม่ลืมบุญคุณเจ้าเลยนางก็เลยแนะนำว่าให้ไปซ่อนที่มหาสมุทรทางทิศใต้ของเชิงเขาสัตพันธ์ตรงมหานาทีสีทันดอนสมุทรซึ่งเป็นเขตอาศัยของพวกนาคไม่มีใครสัญจรไปมาแถวนั้นวิรุณจำบังจึงหนีไปยังเขาอัศกันและย่อส่วนตัวเองให้เล็กเท่าไรจากนั้นก็ซ่อนตัวในฟองน้ำของมหานาทีสีทันดอนนั้นครับในขณะเดียวกันภาพยนตร์ที่เป็นตัวดัมมี่ของวิรุณจำบังเนี่ยก็ไล่ฆ่าเสนาวานรเกลื่อนเลยพระรามก็ยิงสอนไพรวาทใส่จนภาพยนตร์เนี่ยแหลกละเอียดเลยแต่มันก็กลับคืนรูปได้พระรามก็เลยถามพี่เพกว่ามันคืออะไรกันพี่เพกก็เชโปรครับบอกว่านั่นเป็นภาพยนตร์ของวิรุณจำบังไม่ใช่ตัวจริงหรอกเพราะตัวจริงเนี่ยซ่อนอยู่เขาอัศกันแล้วก็แนะนำให้พระรามเนี่ยยิงสอนเป็นตะข่ายล้อมตัวปลอมเอาไว้แล้วจึงให้หนุมานเนี่ยไปตามหาวิรุณจำบังพระรามจึงยิงสอนเป็นคายเพชร7ชั้นล้อมภาพยนตร์เอาไว้หนุมานก็เลยหอบไปยังเขาอังกาดเมื่อเข้าไปถามลิงป่าแถวนั้นก็ทราบว่าแถวนี้เนี่ยมีนางฟ้าสาวสวยอยู่ในถ้ำก็คือนางวรรณรินทร์เมื่อหนุมานได้ยินเนี่ยก็สนใจครับนางฟ้าเหรอจึงแปลงเป็นมานพหนุ่มหล่อเข้าไปหาวงเล็บอยากจีบด้วยนะฮะเมื่อหนุมานเข้าไปในถ้ำเห็นนางวรรณรินทร์เนี่ยก็ตกหลุมรักทันทีครับฝ่ายนางวรรณรินทร์เนี่ยเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาหาก็ตกใจครับว่านี่มันลิงหรือว่าเทวดากันนะหรือว่าจะเป็นนารายณ์อวตารหนุมานก็เลยถามว่านางเป็นใครนางก็เลยบอกว่านางเนี่ยเคยเป็นนางฟ้าโดนคำสาปของพระอิศวรมา 30,000 ปีแล้วแต่ท่านต้องบอกข้าก่อนว่าเป็นใครมาจากไหนจู่ๆเอ้ข้าบอกทุกอย่างเลยเนี่ยก็ไม่น่าไว้ใจนะซึ่งหนุมานเนี่ยก็หยอดคำหวานนะฮะใช้วาทศิลป์เจรจาจนนางยอมเล่าอดีตจนได้
ได้โดยนางบอกว่านางเนี่ยเคยเป็นนางฟ้ามีหน้าที่เฝ้าดวงประทีปให้พระอิศวรอยู่มาวันหนึ่งขณะที่พระอิศวรกำลังเมามอยกับเทวดาและดาบสแล้วก็นั่งคุยกับฤาษีนารดส่วนตัวข้าในตอนนั้นเนี่ยมัวแต่พูดเย้าแย่กับนางฟ้าคนอื่นทำให้ไฟตะเกียงดับโดยไม่ทันระวังเมื่อพระอิศวรเรียกหาไม่พบเมื่อเห็นไฟในตะเกียงดับเนี่ยก็โกรธมากจึงได้สาปให้ข้ามาอยู่ในถ้ำแห่งนี้และจะพ้นคำสาปก็ต่อเมื่อถ้ามีทหารเอกของพระรามชื่อว่าหนุมานมาที่นี่แล้วก็มาตามหาวิรุณจำบังและถ้าข้าบอกที่อยู่เขาแล้วก็จะพ้นคำสาปของพระเป็นเจ้าหนุมานในร่างชายหนุ่มก็เลยบอกว่าโธ่เอ้ยบอกแต่แรกก็จบแล้วก็ข้านี่แหละหนุมานทหารเอกของพระรามที่เจ้ารอคอยอยู่น่ะข้ามาหาเจ้ายักษ์ตามคำสั่งของพระรามและเป็นผู้คลายคำสาปเป็นเจ้าได้ที่แรกเนี่ยนางวรรณรินไม่เชื่อแล้วก็ถามต่อว่าเจ้าวะนะหนุมานทำไมถึงอ่อนแอแบบนี้ล่ะจะมาหลอกลวงเราหรือเปล่าก่อนหน้าเนี่ยก็มียักษ์มาทักเราด้วยแถมเจ้าเนี่ยก็ไม่ใช่วานอนแต่เป็นมนุษย์ชัดๆถ้าของแท้เนี่ยก็ต้องมีเขี้ยวแก้วและสามารถหาวเป็นดาวเป็นเดือนได้สิว่าแล้วหนุมานก็คืนร่างเดิมโชว์เขี้ยวแก้วกุนทนขนเพชรมาลาและหาวเป็นดาวเป็นเดือนโชว์ให้นางดูเมื่อนางวรรณรินได้ประจักษ์ก็ร้องกรี๊ดขึ้นแล้วก็ปิดตาเขินอายซึ่งบัดนี้เนี่ยนางลืมทุกอย่างแล้วครับทั้งความทุกข์พระอิศวรเขาไกรลาศและก็เพื่อนนางฟ้าหนุมานเนี่ยก็ได้พูดหยอกเย้านางวรรณรินและสุดท้ายเนี่ยก็ได้เสียกันจนได้เป็นเมียคนครับซึ่งบทละครเกี่ยวนางวรรณรินเนี่ยก็เป็นขนตอนหนึ่งด้วยนะฮะจากนั้นหนุมานก็ขอให้นางบอกที่อยู่ของวิรุณจำบังทำให้นางเนี่ยร้องไห้ฟูมไฟจากนั้นก็บอกโลเคชั่นของวิรุณจำบังวิรุณจำบังคงคิดในใจอีนี่ร้ายนะฮะพอได้ผัวเนี่ยก็เทใจให้เขาหมดเลยเมื่อหนุมานไปถึงสีทันดอนสมุทรก็เห็นฟองน้ำขนาดใหญ่ไม่ไหวติงจึงรู้ว่าอ้าฮ่าเจ้ายักษ์อยู่นั่นเองว่าแล้วพี่เผือกเนี่ยก็แปลงร่างเป็นไททันลิงนะฮะคว้าเอาฟองน้ำขนาดใหญ่ขึ้นมาวิรุณจำบังก็เลยกลับร่างยักษ์แล้วก็ต่อสู้กับหนุมานพักใหญ่หนุมานถูกตีลงจมท้องน้ำจนก้นกระแทกพื้นหนุมานก็เลยปุดชักตรีขึ้นมาและแย่งคาถาของวิรุณจำบังมาได้จากนั้นก็แทงด้วยตรีซ้ำวิรุณจำบังจึงไร้เวทเป็นช่องน้ำนั่งที่ท้องสมุทรส่วนลึกที่สุดหนุมานจึงใช้หางใหญ่ลงไปและรวบตัววิรุณจำบังตวัดขึ้นไปฟาดกระเหลี่ยมภูเขาจนขาดใจไตและหิ้วหัวกลับมาด้วยส่วนนางวรรณรินก็เห็นว่าหนุมานเนี่ยไม่กลับมาสักทีนางจึงออกมาคอยหน้าถ้ำคอยด้วยความทุกข์ร้อนใจคือขันนะฮะประมาณว่าผัวขาอยู่ไหนเมื่อไรจะมาฝ่ายหนุมานเอาหัวยักษ์เนี่ยไปวางที่เชิงเขาก่อนแล้วก็แวะมาหานางวรรณรินทั้งหอมแก้มลูบคลำลิ้มรสสวัสดิ์กันอีกรอบนะ18บวกนะเมื่อเสร็จกิจรอบ2แล้วนางวรรณรินเนี่ยก็ทุกข์มากไปอีกครับแล้วก็อวยพรหนุมานว่าโชคดีนะหนุมานก็เตือนว่าอย่าลืมรสรักพี่นะจากนั้นก็อุ้มนางออกมาจากแท่นคว้างขึ้นไปบนฟ้าแบบไททันลิงนะฮะจนไปถึงวิมานที่เขาไกรลาศทำให้นางเนี่ยพ้นคำสาปในที่สุดครับเมื่อวิรุณจำบังตายแล้วภาพยนตร์ที่เป็นดัมมี่เนี่ยก็กลับมาเป็นภาพโพกดังเดิมครับพระรามจึงรู้ว่าหนุมานเนี่ยฆ่าวิรุณจำบังสำเร็จแล้วและจากนั้นหนุมานก็เอาหัววิรุณจำบังมาถวายพระรามพระรามเนี่ยก็ยินดีปรีดามากจึงสรรเสริญหนุมานและเลิกครับกับภาพพลางในที่นั้นบรรดาทูตยักษ์ที่ได้เห็นยักษ์2ตัวตายเนี่ยได้เห็นพญายักษ์ทั้ง2ตายในที่รบก็กลัวมากพากันหนีกลับเข้าลงกาทั้งสิ้นจบเรื่องราวของสัทธาสูตรและวิรุณจำบังแต่เพียงเท่านี้ครับแม้ว่าวิรุณจำบังจะพ่ายแพ้แก่พระรามแต่วิชาของวิรุณจำบังทำให้จอมขมังเวทคิดวิชาพรางตัวขึ้นมาซึ่งปรากฏในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งขุนแผนเองก็ใช้วิชานี้ได้ครับเช่นตอนออกจากคุกเป็นต้นซึ่งวิรุณจำบังเนี่ยก็เป็นยักษ์ในวัดพระแก้วหรือว่าสนามบินสุวรรณภูมิอีกด้วยโดยหัวขนของวิรุณจำบังเนี่ยมีสีมอมเหมือกปากขบปากจระเข้ตัวมงกุฎหางไก่ถือว่าเป็นพญายักษ์ที่เก่งกาจคนนึงก็เล่นกองทัพพระรามซะอ่วมเลยนะฮะถ้าไม่มีพี่เพ่คอยแฮกแมปและมีหนุมานแบกเนี่ยป่านนี้เนี่ยพระรามคงโดนสังหารไปแล้วนะฮะเรื่องราวของยักษ์สัทธาสูรและวิรุณจำบังก็จบลงตรงนี้ครับท่านผู้ชมสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อมูลล่าสุดได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ